แล้วแล้วไอ้พาไปกันไหนเลยกว่าน้องมุกสิแล้วไอ้เกือบรับเลยแหมกระด้วนโดนสิได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านทั้งที่ก็ให้แต่งตัวงามๆแน่ไอ้ทาน้องมุกได้อยู่แล้วเพราะว่าน้องมุกเนี่ยเป็นคนที่ไอ้ทามาตลอดชีวิตเลยสิบอกว่าน้องไปนั่งในฝันไอ้เป็นบอดอกสิบอกว่าแต่งหน้าก็โดนแต่งตัวก็โดนไอ้ต้องทาตลอดเลยไอ้พารอเลนไปกินข้าวกันดีกว่าเอ้ยน้องมุกใส่สุดนี่เราคืออ้วนแท้คนข้างบ้านตายอ้าวแล้วอ้วนไม่เกี่ยวอย่างกับคนข้างบ้านตายแล้วที่มุกอ้วนนี่มันเกี่ยวอย่างกับอ้ายมุกโกงมุกกินว่าซะแตกว่านั่นแหละเขามุก